ค่ะมาช่วงที่3ครับก็ยังสืบเนื่องจากเบรกที่แล้วนะครับคือเรื่องของลูกสาวคุณแขกและตัวคุณแขกเองนะครับชาวบ้านพี่น้องของเราที่อยู่ราชบุรีนะครับลูกสาวป่วยเป็นมะเร็งตอนแรกบอกระยะแรกแต่ว่า ต้องคีโมหลายทีนี่50กว่าครั้งแล้วนะ50กว่าครั้งแต่ยังมีความหวังที่จะรอดแต่เด็กนี่ต้องสู้มากปกติเวลาคีโมเนี่ยมันต้องจ่ายเงินเยอะนะแพงแพงมากนี่ผมว่าจะถามว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมาจากไหนแต่ตอนนี้ที่เขาพูดคือเขาต้องการค่าเดินทางผมฟังดูอย่างนั้นนะแล้วก็คือค่าใช้จ่ายคือพูดง่ายว่าพ่อเนี่ยหาเงินไม่ได้แล้วมีลูกชายคนลูกชายที่ม.2ที่ไปโรงเรียนเนี่ยแต่ละวันที่ไปโรงเรียนเนี่ยกินข้าวที่ไหน3มื้อกินยังไงแล้วระหว่างที่พ่อมาโรงพยาบาลลูกเขาจะอยู่ยังไงแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีรายได้จากการออกวินน่ะแล้วเขาจะอะไรให้ลูกเขานี่ไงมันลูก2คนอ่ะครับแล้วคนนึงก็ต้องแบกไปแบกมาอีกคนนึงต้องไปโรงเรียนทุกวันแล้วตอนนี้แฟนไม่อยู่ด้วยแล้วเป็นครอบครัวเดี่ยวคือไม่ได้มีคุณย่าคุณปู่คุณอาคุณลุงอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นครอบครัวหาเช้ากินค่ำท่านผู้ชมคะครอบครัวลักษณะแบบนี้ในสังคมไทยมีเยอะค่ะแล้วก็คืออย่าไปโทษใครหรืออย่าไปโทษอะไรเลยค่ะแต่ว่าชะตากรรมของแต่ละคนเกิดมามันไม่เท่ากันแล้วที่สำคัญก็คือการจะมีความรู้มีความสามารถการจะมีอาชีพให้ได้อย่างที่เราคิดจินตนาการเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้ซะทั้งหมดนะคะโอกาสแต่ว่าถ้าเราเกิดมีเงินหาเงินได้มีอะไรมีแรงพอที่จะช่วยได้นะครับคนเหล่านี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อสังคมไปด้วยกันได้ค่ะไปที่สายแรกเลยนะคะใครที่ต้องการจะให้การช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์บัญชีด้วยรวมทั้งถ้าเกิดใครจะผ่านรายการนะคะระหว่างนี้ดูภาพของน้องไปด้วยละกันนะคะ023080130-31ค่ะครับอ่ะเชิญค่ะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสุขสงวนค่ะคุณสุขสงวนนะคะ คุณสุขสงวนค่ะเมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมคะดูแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็สงสารน้องเขาค่ะครับคุณสุขสงวนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนครับอยู่สมุทรปราการค่ะอยู่สมุทรปราการนะครับเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นยังไงครับเป็นคุณแม่เหมือนกันหรือเปล่าครับเป็นแม่ค่ะเป็นแม่มีลูกสาวเหมือนกันไหมครับมีค่ะเห็นแล้วสงสารน้องเขานะครับค่ะทำอาชีพอะไรคะก็เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะคะโหน่ารักโหงี้ต้องรู้เลยนะว่าถ้าคุณพ่อเนี่ยไม่มีคุณแม่บ้านอยู่แล้วตัวเองต้องคอยไปรับส่งลูกสาวเนี่ยลูกชายที่เหลือจะเป็นยังไงหรือว่าคุณพ่อนี่จะเหนื่อยขนาดไหนที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกป่วยมากด้วยนะครับคุณสุขสงวนเข้าใจแล้วสงสารนะคะค่ะแล้วคุณสุขสงวนมีลูกกี่คนคะ3คนค่ะมี3คนเลยเหรอคะค่ะแล้วทำงานเป็นแม่บ้านแล้วคุณสามีทำงานอะไรคะเป็นเจ้าของรถค่ะค่ะเจ้าของรถคุณสุขสงวนอยากจะผ่านรายการเพื่อให้การช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็คืออยากจะขอเลขที่บัญชีน้องเขาแล้วก็อยากจะช่วยส่งเงินไปบ้างเนี้ยค่ะครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็ผ่านรายการเราให้โอกาสคุณพ่อกับน้องเขาหน่อยได้ไหมครับพูดอะไรสักนิดครับค่ะค่ะคุณอยากให้คุณพ่อเขามีกำลังใจสู้ๆค่ะครับก็ขอให้อดทนหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะน้องต้องดีขึ้นสักวันนึงค่ะครับมันต้องมีวันของเรานะคะครับโอเคตอนนี้บัญชีขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้คุณธนโชตผู้ผลนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาถนนคทาธรนะครับเลขที่บัญชี7380139223นะครับ7380139223ครับหรือถ้าจะโทรให้กำลังใจคุณธนโชตหรือคุณแขกนะครับ0851318935ครับค่ะติดต่อเองก็ได้หรือใครที่จะไปราชบุรีไปถึงบ้านเขาก็ได้จะได้เห็นนะคะบางคนอาจจะว่างหรืออะไรต่างๆใช่ไหมขับรถไปราชบุรีเดี๋ยวไม่ก็อย่างนี้ไปสิริราชเพราะว่าผมว่าคุณธนโชตต้องมาบ่อยมากค่ะไปสิริราชบางทีมันต้องโทรสะดวกอะสิใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคะคุณสุขสงวนขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวมีคุณสุขสงวนมีอะไรเดือดร้อนก็ประสานงานมานะคะมีอะไรที่เราพอจะเป็นที่พึ่งให้ได้เชิญได้เลยนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะคุณสมนึกค่ะคุณสมนึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะคุณสมนึกดูอยู่ที่ไหนคะหลีทีวีก่อนหลีทีวีก่อนเอ็ดดาร์ลูกโอเคค่ะคุณสมนึกว่าจะช่วยบริจาคให้เขาอะ1,000ค่ะคุณสมนึกอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดรับคนค่ะอ๋ออยู่กรุงเทพคนฟังเรื่องเขาแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับสารเขาอะแต่ป้าก็แก่แล้วนะป้า70แล้วนะโอ้70แล้วลูกโตหมดแล้วลูกโตแล้วโอเคนะอยากช่วยอ่ะอยากช่วยน้องให้หายอยากช่วยนะอยากกำลังจะจดเบอร์บัญชีอยู่ครับ
ครับครับตอนนี้เบอร์บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอลบนะคะครับครับยังไม่ลบครับขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าบริษัทแล้วเดี๋ยวจะโอนเข้าทีนี้ไปเลยพูดให้กำลังใจคุณแขกหน่อยครับผ่านรายการเราครับค่ะค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะคุณแขกคะครับคุณแขกไม่ได้อยู่ในสายแต่ว่าคุณลูกพูดไปเลยครับพูดในนี้เหรอครับป้าเขินไม่ต้องเขินเลยครับชีวิตที่เขาเป็นชะตากรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้องมาริกาพูดนะคะครับป้าก็คิดว่าเออทุกคนอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจให้น้องเขาอ่ะเจอหมอที่ดีมีฝีมือแล้วก็มีความสามารถรักษาให้หายได้ครับนะคะโดยเร็วด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอนาคตเขาจะได้ก้าวไกลต่อไปครับนะคะแล้วขอเชียร์ประชาธิปัตย์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณป้าขอบคุณมากค่ะคุณพิษณุต่อไปสายคุณพิษณุขอบคุณค่ะคุณวิภาคุณพิษณุคุณสมชายคุณพิษณุเชิญค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคุณพิษณุดูจากไหนคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิษณุอยู่ไหนครับอยู่นนทบุรีครับผมอยู่นนทบุรีดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็สงสารครับเห็นใจครับผมครับครับเห็นใจฮะตอนนี้คือผมเมื่อกี้ผมดูในหน้าจอแล้วนะฮะครับสาขาอะไรครับผมสาขาถนนคทาธรครับคอควายทอนางมณโทสระอาทอธงรอเรือครับเดี๋ยวได้เอาใหม่ช้าๆนะสะกดยังไงนะคอควายนะครับทอนางมณโทสระอาทอธงแล้วก็รอเรือครับคทาธรทอธงคทาธรนะครับทอธรนะคทาธรนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะโชว์แล้วก็เห็นใจครับผมครับให้พูดให้กำลังใจคุณพ่อเขาหน่อยไหมครับให้คุณแขกหน่อยครับครับได้ครับก็ขอให้กำลังใจครับสู้นะครับผมเราคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยกันครับไม่ทิ้งกันค่ะครับถ้ามีอะไรที่จะครั้งต่อไปจะมีอะไรจะช่วยก็จะช่วยครับผมขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับน้ำใจของทุกคนขอบคุณค่ะคุณวิภาคุณสรวิทย์คุณสมบัตินะคะไม่ทันแล้วค่ะหมดเวลาแต่ว่าทุกคนดูเบอร์บัญชีนะคะของคุณธนโชตพุกผลนะคะวินมอเตอร์ไซค์ดูแลลูก2คนลูกป่วยตอนนี้ต้องการให้ลูกหายต้องนะคะก็เชิญบัญชีนี้นะคะได้เลยนะคะหรือสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์0851318935เป็นเบอร์ของคุณพ่อตัวตรงเลยนะครับบางคนอาจจะมีงานอะไรอยากจะให้เขาทำนะคะหรืออะไรต่างๆนะคะก็ลองดูนะคะน้ำจิตน้ำใจของคนไทยค่ะเราไม่เคยทิ้งกันเวลายามยากนะคะวันนี้ก็นี่ก็คือหน้าที่ของเราสอนออาสานะครับใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับมาริกาและผมเจษฎาพงศธรได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ